สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้รับข่าวกันเป็นประจำครับว่าเดี๋ยวนี้ฮะมีการแฮกโทรศัพท์มือถือของเราด้วยสัญญาณบลูทูธในระยะไกลครับวันนี้ฮะเท็ดดี้เองออกมาข้างนอกแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับแต่ว่าฮะก็มีความรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยมีใครแอบใช้บ้างหรือเปล่าเราจะตรวจสอบได้ยังไงที่ผ่านมามีใครใช้บ้างหรือเปล่ามันมีวิธีตรวจสอบง่ายๆในโทรศัพท์มือถือ Samsung แบบนี้ครับวิธีการที่ผมจะทำให้คุณผู้ชมได้ดูตอนนี้ครับเป็นวิธีการที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung ครับคุณผู้ชมฮะผมใช้โทรศัพท์มือถือรุ่น Note 8อยู่ฮะคุณผู้ชมในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆครับโดยเฉพาะกลุ่ม Android ก็จะมีวิธีการตั้งค่าที่คล้ายๆกันแบบนี้นั่นแหละอันดับแรกครับวิธีที่ง่ายที่สุดให้คุณผู้ชมลากข้างบนลงมาครับลากข้างบนขึ้นมาจนกระทั่งฮะลากลงมาและเจอกับเจ้าที่เป็นสัญญาณ Bluetooth ตรงนี้ครับที่เขียนว่า Bluetooth ฮะคุณผู้ชมกดค้างลงไป1ครั้งฮะกดค้างนะฮะย้ำว่ากดค้างครับอย่าแตะทีเดียวฮะจะเป็นการปิดสัญญาณบลูทูธครับเมื่อมาถึงในส่วนหน้านี้เราจะเจอกับประวัติของการเชื่อมต่อจับคู่ต่างๆที่อยู่ตรงนี้ฮะทางไหนคุณผู้ชมมาคลิกต่อครับตรงนี้ยังไม่จบฮะมาคลิกต่อที่เครื่องหมายตรงนี้ครับจุด3จุดฮะเมื่อแตะเข้าไปครับให้คุณผู้ชมเลือกคำว่าขั้นสูงตรงนี้ครับพอเราแตะที่คำว่าขั้นสูงเข้าไปครับเราจะเจอกับเมนูตามนี้ซึ่งเมนูที่เราจะใช้ตรงนี้ครับคือประวัติการควบคุมบลูทูธก็คือการดูแอปที่ได้เปิดหรือปิดบลูทูธเมื่อไม่นานมานี้ครับเมื่อเราแตะเข้าไปครับเราจะพบว่าฮะโทรศัพท์มือถือของผมมีการเชื่อมต่อทั้งหมดอยู่2ครั้งครับครั้งแรกคือเปิดใช้กับแอปพลิเคชัน GoPro ครับเปิดแล้วเมื่อวันที่29เดือน9ปี20เวลา 13.33 ครับตัวที่2คือ Share It ครับผมเปิดบลูทูธแล้วเมื่อวันที่28/1/20ครับเวลา 10.57 นี่แหละหากผมจำได้ว่าผมเนี่ยทำการเชื่อมต่อเองก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเพราะมันเป็นการคอนโทรลผ่านบลูทูธครับแต่หากว่ามันมีอะไรขึ้นมาแบบเฮ้ยแปลกๆขึ้นมาฮะคุณผู้ชมก็ต้องรีบจัดการทันทีเลยนะครับโดยการแตะเข้าไปฮะเช่นแตะเข้าไปที่ Share It นะครับผมจากนั้นฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะลบแอปพลิเคชันที่มันทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้ฮะจะลบการติดตั้งหรือบังคับการหยุดการใช้งานก็ได้ฮะเพราะบางทีมันเป็นแอปพลิเคชันแปลกๆครับผมที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเช่นอาจจะดาวน์โหลดเป็น APK มาหรือดาวน์โหลดจาก Play Store ไม่ดาวน์โหลดนอกเหนือจาก Play Store มาครับและบางครั้งมันทำงานโดยที่เราไม่รู้ตัวครับก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเราครับเมื่อคุณผู้ชมทราบแล้วก็ลองทำการทดสอบดูนะฮะว่าโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมมีประวัติการเชื่อมต่ออะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่าครับหากไม่มีก็สบายใจได้ฮะหากมีก็จะได้รีบแก้ไขให้ทันเวลาครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ครับสวัสดีครับ